ยินดีกันต้อนรับเข้าสู่ช่องซาลีน่าหนูนานะคะวันนี้ซ้อยไปเอามะเดื่อเอามะเดื่อไปดูกันค่ะมะเดื่อมะเดื่อมะเดื่ออันนี้คือต้นอะไรนะเอ้าเสียงอะไรวิ่งตามมาไปลูกไปไปเสียงหงสีไปเนาะวิ่งไปกันโอ้วิ่งตามแม่มากลัวแม่หายบ่ไปหนูอย่าเข้าไปตรงนั้นเด้อพี่หนูเด้อทำไมอ่ะตั้งต่อต่อบ่ไปลูกไปเดินเร็วๆตั้งต่อลุงปานได้พี่หนูเด้อนั่งต่อลุงปานลุงปานทำรังต่อไว้ตรงไซล่ะอ๋อตรงโน้นลุงปานทำรังต่อไว้นะคะชอบต้นไผ่นาลุงสีอะมันร่มรื่นดีไหนต้นมะเดื่ออ๋อนี่บ่โอ้ยที่ใต้เขาก็มีเอาแล้วเอายังไงนี่โอ้เคยเห็นที่ใต้เต็มเลยเอาแล้วเราจะเดินไปไงโอ้ผักนางเลิศก็มีโอ้โอ้ว้าวนี่คือต้นมะเดื่อนะคะที่เราจะเอาไปกินกับเมี่ยงนะคะมะเดื่อจะมีรสชาติฝาดนะคะคนใต้จะชอบเอาไปกินกับแกงนะคะแกงใต้นะคะพวงเดียวก็พอแล้วเกินอิ่มพวงเดียวบ่จ้าพวงเดียวก็พอแล้วโอ้ลูกสุกก็มีสั้นเต็มเลยอ่ะข้างบนพี่นนท์โอรสชาติเป็นยังไงชอบป่ะชอบเดี๋ยวมันอร่อยก็เอากินเอามาน้อยแค่โอ้ยไม่เป็นไรเชื่อสิกินไม่หมดเผื่อมีคนอื่นเขาอยากจะกินโอ้ยมันเต็มต้นเลยผู้แล้วจะเอายังไงมันอยู่สูงให้ค่อยปีนบ่มาปีนได้โหจิบจิบแค่นี้เดินขึ้นเล่นก็ได้นี่ไหนดูสิสั้นอันนี้คือต้นอะไรเนี่ยผักหนามผักหนามมันกินได้ไหมนี่เดี๋ยวเก็บให้โอ้ยเดี๋ยวโตไม่โตเดี๋ยวนางเก็บให้เก็บมันได้แล้วพี่นาหืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราต้องปีนอย่างนี้เฮ้ยชิวชิวพี่หนุนจะปีนกับแม่บ่ลูกพี่หนุนจะปีนเด้แม่อารมณ์ปีนเอากี่พวงฮะกี่พวง
เหมือนไอ้นี่เลยอ่ะโอ้ยมันก็ออกยากแท้เหมือนพวงอึ๊บเอาอีกไหมเอาไปฝากแม่ด้วยอ่ะไปฝากยังยังเผื่อแม่สั้นกินกับน้ำพริกพอแล้วพี่มาหายยังมันจะสุกเลยมันกินสุกได้ไหมมันหวานไหมลูกสุกมันไม่สุกมันไม่หวานบ่ะป่ะบรรยากาศข้างบนชิลมากค่ะชิลสุดๆนะคะลงไปแล้วบ่ฮะขึ้นได้ลงบ่ได้ลงได้โอเคอันนี้ดอกไม้อะไรอ่ะดอกไม้อะไรอ่ะไม้ขึ้นเต็มเลยดอกไม้บูมใหญ่มันแก่แล้วไหมถ้าขึ้นอย่างเงี้ยสั้นเนี่ยถ้ามันขึ้นอย่างเงี้ยมันแก่แล้วไหมออกยาวแล้วไม่อร่อยแล้วใช่ปะพี่นอนไม่ไหนลูกว่าแม่ขึ้นต้นไม้ก็ขึ้นด้วยนุ้นนุ้นจ้าไม่หนูแม่มาลูกเอ๊ะไปกันหลังจากที่ได้ผักแล้วเราก็จะไปตำเมี่ยงกันโอ้ยใหญ่ใหญ่ไหนอ่ะนี่ตรงพี่นาน่ะนะอ๋อนี่ตรงนี้ก็เป็นโนเจ้าของบ้านขึ้นไม่มาอ้าวปกติกล้วยมันไม่เป็นลูกเลยบ่บ่นี่นี่นี่โอ้ทำไมอ่ะมันเปลี่ยนกับเจ้าของที่ด้วยบ่นู่นน่ะเห็นไหมโอ้เห็นไหมนั่นแล้วนั่นน่ะโอ้มันเป็นลูกแล้วดิใช่เห็นไหมนั่นน่ะมันกำลังขึ้นมาน่ะโอ้นั่นน่ะแต่ก่อนน่ะมันไม่เป็นเด้พี่นาอ้าวเหรออืออ้าวแล้วทำไมต้นกล้วยไม่เป็นลูกอ้าวเพราะว่าตักไม่รู้กล้วยตานีมันไม่เป็นลูกเด้แต่ก่อนหนูยังไม่เห็นว่าที่ไหนมันไม่มีลูกว่าอยู่นี่ไงมันขึ้นแล้วเออมันเป็นปีแล้วอ๋อตั้งแต่มีมามันไม่ขึ้นลูกเลยป่ะตั้งแต่มีเจ้าเล่นดอกกระเจี๊ยบพอดขาลืมเจ็บขาตอนวิ่งฝรั่งน้อยของแม่แอบมานอนอยู่นี่เองแม่ก็หาอยู่โอ้ยหลับอยู่ใต้โต๊ะอีกแล้วนะคะดูตามเงื่อนเก้าอี้ไปไหนอะลูกหนูจะไปไหนแอบมานอนนี่นี่วะลูกเลยอะไรแม่มาดูหนูเนี่ยแม่มาดูหนูเนี่ยมาแล้วนี่ค่ะเรากำลังจะทำตำเมี่ยงอันนี้นะคะที่เราจะเอาไว้กินกับเมี่ยงใช่ไหมสั้นจ้ะไหน
นี่ค่ะตำเมี่ยงเราจะมาดูค่ะว่าเป็นยังไงใช่ตำดีโมลิกินที่จะบอกหอมมากเลยอันนี้ตำใส่อะไรบ้างสั้นมีอะไรบ้างฮะมีอะไรบ้างในนี้อันนี้บอกหอมบอกจ้ามันหอมอ่ะมีอะไรบ้างข้าวคั่วบอกมีถั่วอ่ะฮะแล้วอะไรก็มีงางาแล้วยังอีกหมดมีถั่วมีงาแล้วเสร็จแล้วเราจะเอาไปทำอะไรฮะเราจะเอาไปทำยังไงกินแล้วก็ไปปรุงใส่ปลาน้ำปลาจะเอาเป็นตอนหรือเอาไปเป็นตอนถ้าเป็นตอนนะเสก็เอาไปปรุงนะคะเดี๋ยวเรารอกินนะคะรอกินอันนี้คือหั่นอันอย่าบอกนะว่าตำหมดเนี่ยแล้วเราจะกินหมดบอกหรือเอาไปฝากลุงสีมีตะเดี่ยวมีลุงสีมีป้าป้านี่คือการปรุงนะคะอันนี้เขาเรียกว่าตำเมี่ยงนะคะเอาตอนนำเด้อนี่สั้นมีปูด้วยเอาไหมที่เราซื้อมาจากไอ้นี่ไงตัวมันเค็มลองชิมก่อนว่ามันเค็มเออนี่แหละอะไรนะคะจ้าหอมมากว่าน้ำไรแตกเคยเขาตำใส่แล้วก็เอาใบมะยมพันอุ๊ยเห็นตอนปลาด้วยที่บ้านใครกินกับยอดมะยมนี่เดือนอุ๊ยขนมจีนแมลงวันจะกินกับน้ำยาพอดีเลยอร่อยป่ะขอชิมเนี่ยเรากำลังจะชิมเราจะต้องนี่นะคะกับใบชะพลูเมี่ยงสะอีเล็กน้อยโอเคกินเมี่ยงค่ะใบชะพลูจะเล็กหน่อยนะคะกินทั้งมวยเลยป่ะนี่เออมันจะบ่ฝาดป่ะบ่กลมกล่อมหอมตะไคร้มันเข้ากันกับลูกอันเนี้ยมะเดื่อไอ้นิดนึงค่ะถ้าใครกินตำยังนึกแล้วก็ไอ้จะมาป่วยแล้วถ้าบอกตามแล้วก็เป็นตอกกันนะอร่อยมากอร่อยจริงมันคือไอขออีกคำตำเมี่ยงค่ะอร่อยมากรสชาติสุดยอดแซ่บใส่ถุงไปข้าเจ้ากินนะอู้หลายปลาหนังจะกินหมดบ่ใส่ถุงไว้ข้าเจ้ากินน้ำแน่แต่งปันท้องเสีย
สี่อ่ะได้ปะโอ้มาไปกินกันค่ะกินเมียงย้ำคงเว้นเด้อค่ะพี่น้องมาเด้อขอบคุณค่ะมาค่ะทุกท่านกินเมียงก็กินแบบผู้ดีนะคะมันกินเป็นลูกเลยยิ่งอร่อยตอนแรกหนูเข้าใจว่ามันจะฝาดสมุนไพรตัวคนกินบางงาเข้ามาเนี่ยพริกเนี่ยคือมันฟ้าสีมันเป็นแค่แรกนะเออขึ้นมาก็ได้ว่ามันฟ้าเยอะแยะมากเยอะมากก็เอามากินกับอันนี้อยู่แล้วนัวกลมกล่อมแซ่บเก็บผักอีเลิกมาน้อยป่ะไอ้ถังอ่ะเด้ถังประเด็กนี่กำมะขามใส่ผักขามปลาร้าไม่ได้ใส่ตอนมาเบ้อตอนเงินมาจับกีคนสวยอะจิปลาร้าคำนี้มีปลาด้วยนะคะบึงที่น่ากินอ่ะเป็นแซ่บเคยกินตอนเด็กๆเคยกินตอนเด็กๆกินยังกินอย่างนี้แหละโตมาก็ไม่ได้กินเลยเพิ่งกลับมากินอีกครั้งเพิ่งกลับมากินอีกครั้งนึงบ้างกินน้ำมะลูกฉีกประแดกด้วยค่ะมาเร็วพี่หนูโอ้แซ่บผักแซ่บถ้าแผลออกความผิดคือมันมีความมันแหมมันเพราะว่าเราใส่ถั่วใช่ไหมในนี้มันก็มีอยู่แล้วกลมกล่อมไหมในนี้น่ะมีงามีถั่วมีสั้นตำนี่นะมีในหอมตำใส่งาใส่ถั่วเอาไปให้คนดำนากินเนาะทางตาเชื้อเลยเนาะหายเมาแดดเลยน่าจะต้มแซ่บนะมันเหนื่อยนะหาลูกโดดลูกโดดที่ไหนมันเผ็ดจริงๆเผ็ดเองมันจะเป็นตัวตะไคร้อ๋อเพิ่งกินแบบนี้ว่ะเอาจิ้มเลยว่ะเพิ่งจิ้มเลยนะคะเราลองจิ้มบ้างมันจะเป็นยังไงแซ่บแล้วเนาะก็เลยกินย้อนกับยอดหมักยมอร่อยมันเข้ากันเนาะใช่มันจะเมี่ยงกันบางคนชอบจะกินแต่กับยอดหมักหุ้ง
ยอดหมังฮุ้งแล้วก็มะเขือแล้วก็ใบอันนี้เดี๋ยวลองไปเก็บมะเขือกินด้วยได้ไหมมะเขือแล้วก็ใบมะละกอใบมะละกออ่อนพี่ได้บอกใบมะละกอได้ลำมกินได้หนูอยากลองเราเห็นสั้นบอกว่าให้หักแบบนี้นะให้หักไปทั้งยอดเนี่ยแล้วก็โอ้พริกเราขึ้นเต็มเลยแถวนู้นเดี๋ยวเอาลูกโดดหน่อยมะเขือลองดูค่ะมะเขือบ้านเรานี่แหละเก็บกินในรั้วอีกลูกเผื่ออร่อยค่ะจะได้ไม่ลูกบ่อยแหมมะเขือบ้านเราผักบ้านเราเองเมี่ยงโคนเมี่ยงโคนคืออีหยังบ่าวลุงบ่าวอยู่ดีเมี่ยงโคนคือมักมี่มีเรามีหำบักมี่อยู่เด้เอาบ่มีอีหลีเอาบ่เมื่อไหร่ยังหำบักมี่เอามากินแบบกับเมี่ยงไงครั้งแรกนะคะไม่เคยเห็นเลยใบมะละกอมันกินโซดาบ่กินยังมันกินได้บ่ยังเจ๊โอ้โหอยากกินน้ำใส่มะเขือใส่มะเดือใส่มะเดือใส่มะเขือใส่มะเดือใส่เมี่ยงอันนี้บ่ที่ยายเพิ่นตำกินน่ะเพิ่นตำแบบนี้บ่เราบ่ได้ตำอันนั้นเรากินเมี่ยงคูนมันเป็นจังได๋ให้ค่อยบ่เราต้องลองค่ะไม่ลองไม่รู้แซ่บออกขมหน่อยๆมันขมจากอะไรใบมะละกออืมมันจะมีรสชาติขมได้อยู่แต่ถ้าสำหรับคนที่ไม่ชอบขมจะไม่กินแต่มันจะออกขมๆตอนนั้นแซ่บแบบขมๆเผ็ดๆอีกคำค่ะกับใบมะละกอผ้ากันแสบเมียงค่ะน้ำหูน้ำตาแตกแสบแสบประสานแสบมีอยู่พูดหนึ่งค่ะกินบ่หยุดกินบ่หยุดเห็นแต่มื้อกินรสแล้วเล่นจะซื้อบ่หยุดหนูไม่เคยกินแมมแล้วก่อนหนูคิดอยู่เอ๊ะกินแล้วมันจะเป็นยังไงแต่พอกินลงไปปุ๊บมันจะออกแบบขมๆไหมอ่ะเดี๋ยวหนูเดินให้กินให้ดูนะคะเอาเนี่ยเอา
ตอนนี้เลยน้ำบ่อเอาใส่ถั่วดำจะตอนประแดกน้ำแซ่บใช่ไหมใส่มะขามอีกหน่อยมีมะขามเปียกนะและโอ้คำนี้นะเด็ดเดือดพันคำนี้ต้องขอถ่ายรูปด้วย1 2 3ก็ถ่ายเบาจะตำหมดกินหมดไหมถ่ายพูดตื่นมาพูดจริงๆก็มาแดดไม่กินแล้วมั้งฮะร้อยครับอ่ะตัวมาแดดเบิดตัวนึงเลยบ่ยังฮะแข็งไปทันฉีกเด็กหยาดประแดกกันแล้วค่ะบัดนี้ยอดอร่อยอร่อยสุกุยถ้ามีโอกาสก็ลองทำชิมดูนะคะเป็นตำสมุนไพรดีสำหรับสุขภาพด้วยแล้วเราก็ได้ทานผักนะคะพร้อมกับมะเดื่อใบชะพลูถั่วสมุนไพรล้วนๆค่ะแล้วอร่อยด้วยก็วันนี้ก็มาแนะนำตำยังก่อนตำตะไคร้ตำเมี่ยงตำตะไคร้นะคะเมี่ยงตะไคร้นะคะก็ขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องซาลีน่าหนูนานะคะบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะแซ่บคักกินต่อแซ่บบ่แซ่บกับมึงถ่วยเอาเด้อค่ะพี่น้องนี่อร่อยจนหยดสุดท้าย